สวัสดีครับหลานๆที่ได้รักทุกท่านครับนะฮะก็มีนะครับหลานๆหลายคนนะครับนะฮะโทรมานะครับฝากข้อความมาบ้างบอกว่าทำยังไงนะครับถ้าถึงจะเล่นกลอนได้ให้เก่งๆว้าวว้าวปัญหานี้นะครับทำยังไงล่ะครับว้าวนะมันอยู่ที่ตัวนักเรียนนะครับถึงแม้นักเรียนจะนะฮะให้ความรู้ต่างๆเยอะแยะไปนะครับแต่หลานๆไม่มีความสนใจไม่มีความอยากได้ไม่มีความอยากเป็นนะครับนะฮะหลานๆก็ไม่เก่งหรอกครับนะฮะหลานๆต้องมีความอยากได้อยากเป็นนะครับนะฮะต้องมีความกระตุ้นตรงนี้นะครับฉันอยากเป็นนะฉันอยากได้นะนะฮะเนี่ยมันจะมีแรงผลักส่งให้หลานๆนะครับตอนที่นักเรียนนะครับยังไม่ได้เล่นกลนะฮะตอนนั้นก็เป็นครูสอนลีลาตะตะนะตะตะน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 ะตะตะนะฮะกำลังที่จะโด่งดังในวงการลีลาเลยนะครับใจก็ไปแล้วนะฮะชีวิตนี้ฉันคือนักลีลานะฮะโอ้แต่มันเป็นอยู่วันนึงนะครับไปนั่งคืนนั้นสอนลีลาเสร็จก็ไปดูหนังที่โรงหนังนะฮะสยามนะครับว้าวนะครับในหนังมันก็มีเรื่องรถไฟปีศาจครับมันก็มีนักพยากรณ์มาโชว์บนไพ่บนรถไฟป้า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 โอ้โหไม่เคยเห็นคนแบบนี้นะครับไม่เคยเห็นนะครับเห็นนักคนไม่เยอะนะครับแต่ก็ชอบแบบธรรมดานะครับไม่มีที่จะมาแรงบันดาลใจนะครับแหมฉุดให้เราแบบชอบแบบนี้เห็นคนนี้เล่นนะครับไม่รู้ด้วยไอ้คนนี้คือคัพเปอร์ฟิลด์เพราะท่านเห็นไม่รู้เรื่องของการพยากรณ์เลยนะฮะไอ้นี่คือคัพเปอร์ฟิลด์เขาฟิลก็ยังไม่โด่งดังในตอนนั้นนะฮะเพิ่งจะมาเล่นหนังนะเป็นตัวประกอบด้วยนะครับโอ้โหออกจากโรงหนังเดินคนเดียวนะครับจะไปขึ้นรถเมล์ต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับชีวิตฉันต้องเป็นแบบไอ้คนในหนังนี่แหละอยากเป็นแบบนี้แหละนะฮะและฉันต้องเป็นนักมายากลและต้องเป็นนักมายากลที่โด่งดังที่สุดคือเมืองไทยด้วยนะครับดูสิครับหลานดูความบ้าของนฤทธิ์นะครับนฤทธิ์พูดไปอย่างเงี้ยพูดใส่ตัวเองแบบเนี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยวงการมายากลไม่เล่นกลอนเราไม่เป็นสักอย่างหนึ่งไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแต่มันมีความอยากได้มันมีความอยากเป็นมันมีตัวขับเคลื่อนให้นฤทธิ์อยู่นะครับคนส่งนฤทธิ์ตลอดเวลานะครับนฤทธิ์พูดตัวเองตลอดเวลาเลยฉันต้องเป็นคนมือหนึ่งของประเทศให้ได้และก็ต้องดังที่สุดนะครับว้าวนี่นะครับนะฮะสิ่งที่นฤทธิ์ใหญ่พูดก็คือนะครับหลานต้องมีความอยากได้อยากเป็นหลานถึงจะเก่งมายากลนะครับต่อให้นฤทธิ์แนะนำนะครับเอาคลี่อย่างนี้นะครับนะฮะเอาคลี่อย่างนี้เศษไพ่แบบนี้นะครับแต่หลานไม่มีความอยากได้อยากเป็นนะครับเล่นยังไงหลานก็เล่นไม่สวยนะครับก็แค่รู้แค่นั้นเองนะฮะนี่ก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้กับหลานๆที่น่ารักนะครับวันนี้ก็กลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับหลานๆครับ